มาถึงคู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทฝ่ายแดงก็คือคลาสสิกนะครับอายงยิมหรือว่าอายงนะครับเอ็นกรุ๊ปนะครับเอ็นเจกรุ๊ปน้ำเงินเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์คูโนดในน้ำหนัก115ปอนด์นะครับเอาละครับยกที่3นะครับคลาสสิกนี่ออกมาเปิดเกมเบียดมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำไหนตีเข่าเพชรรุ่งพยายามจะไล่แขนนะครับแล้วก็แทงสู้เหมือนกันตอนนี้มาดวลกันอีกแล้วนะครับสงครามเข่าตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับฝ่ายแดงคลาสสิกนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งเอ้าขวาไปเพชรรุ่งเอ้าทีมาทีนึงโอ้โหมันอย่างนี้เอ้าฮุกซ้ายตัดลำตัวคลาสสิกเอ้ามาต่อยหน้านะครับแม่พี่ทว่าคลาสสิกนี่ในดีนะครับพระทหารสองสภาวันโอ้โหคลาสสิกเลยล้วนๆพอนำไปแล้วโอ้ไทยกระแตะตัวไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูรุ่นใหม่โอ้โหสอกมาคลาสสิกโอ้โหแต่นี่ครับโอ้โหคู่นี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับแม่เลือดจะมาหรือเปล่าโอ้โหสอกมาแล้วก็นี่ครับตุ้ยลำตัวเรียกว่าคลาสสิกนี่เริ่มจะมั่นอกมั่นใจนะครับเบียดเข้าไปฮุกซ้ายลำตัวนี่โอ้โหโดนเข้าไปเพชรรุ่งนี่ทำท่ากระดุมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมปล้ำไหนตีเข่าเป็นการใหญ่นะครับไม่สนแล้วครับโอ้โหเอาละวงไหนนี่ก็เด้งตีได้ดีเหมือนกันเพชรรุ่งอ้าวฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรรุ่งนะครับอย่ามั่นใจนะครับอะไรก็เกิดได้นะครับถูกพยุงมวยมันมาสุกจัดมันอย่างนี้นี่เอาเตะตัดขาโอ้โหลิงทะโลไปแล้วนะครับเพชรรุ่งตอนนี้วงในพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้คลาสสิกก็ไล่แขนแล้วก็ตีสู้นะครับโอ้ยไม่มีใครยอมใครเลยนะครับวงในนี่ดูนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับยกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าเราใจแล้วนะครับยกที่4นี้เราใจมากขึ้นอีกนะครับตอนนี้มาดูกันที่วงในพยายามจะเบียดจะปล้ำในเพชรรุ่งก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยวงในที่ตอนนี้ก็ยังคู่ขี้กันนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรรุ่งเอาหูตัดลำตัวแทงไปเอาโยนมาเอาล็อกไปปล้ำเด้งมายังเด้งไม่ได้โอ้โหทำไมมันดูดีพลิกไปพลิกมาตลอดนี่เลยครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์อุ้ยนี่ครับมาฮุกตะวัดฮุกซ้ายหน้าเพชรรุ่งครับซ้ายขวานี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับไฟที่แล้วก็ประมาณนี้เลยครับต้นแดงนำไปก่อนครับผ่อนเกมนิดเดียวนี่เพชรรุ่งแซงเลยแต่ว่าตอนนี้ยก 4สถานการณ์ยังคุกคีอยู่เลยครับพี่อลีดูว่าเพชรรุ่งนี่พยายามจะเบียดปล้ำในนะครับเพราะวงนอกนี่โอ้โดนแข้งขวาไปเหมือนกันโอ้ยเอาละครับลำตัวไม่รู้ใครต่อยใครแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันตอนนี้พัสสิกขยับมาว้าวโดนขวาของเพชรรุ่งอีกทีนึงแม่เพชรรุ่งออกติดออกติดติดโต้ไปแม่มันอย่างนี้มันพยาคาจริงๆเลยทีเดียวแม่ปลายกโอ้โหมันต้องอย่างนี้หมดยกก่อนคู่นี้คลาสสิกนี่ยังคงเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับแต่ว่าโดนเพชรรุ่งนี่มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูว่าจะออกแม่นกว่าคลาสสิกก็ไม่สนโอ้พอเตะไปนี่โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปอีกครับทำท่าจะได้แต่กลับไม่ได้นะครับฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรเอ้าซ้ายไปซ้ายขวามาเพชรรุ่งเอ้าคลาสสิกเอ้าหลุดไม่ดีนะครับอย่าให้หลุดเอ้าติดตลอดติดหายใจรถต้นคอไปเอ้าหลุดนะลุดขวาไปโอ้โหต้องดูครับอีกประมาณ2นาทีครับภาคที่ผ่านมาภาคแรกนี่สถานการณ์ต้นแดงนำไปก่อนครับแล้วน้ำเงินมาเฉือนชิงชนะตอนปลายครับต้องมาดูครับไฟนี้มาสถานการณ์จะเป็นแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่ครับเอลีดูว่าตอนนี้เพชรรุ่งนี่โอ้โหจับมั่นอกมั่นใจออกมาคุมเกมนะครับมาใบสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์ภูโนดเป็นฝ่ายชนะคลาสสิกนะครับอายงยิมอายงกรุ๊ปนะครับ